หนังสืออัรฮีกุลมักตูมเป็นหนังสือประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเป็นประวัติของบุคคลที่มีอิทธิพลที่สุดในโลกข้อสำคัญของการศึกษาชีวประวัติท่านนบีโดยรวมนะเท่ากับการศึกษาแบ็คกราวด์ของอัลกุรอานทำให้เราเข้าใจกุรอานมากขึ้นเราต้องรู้ว่าช่วง40ปีแรกก่อนที่ท่านนบีจะรับกุรอานเนี่ยนะครับบรรยากาศเป็นอย่างไรและหลังจากนั้นวะฮยูถูกประทานลงมาแล้วช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงเวลาทองคำที่เราจะได้เรียนรู้ว่ามีบรรยากาศของกุรอานเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับจุดเด่นของหนังสือหนึ่งก็คือเป็นหนังสือเล่มที่ได้รับรางวัลจากบรรดาอุลามะทั่วโลกในสมัยกษัตริย์ไฟซอลที่ได้ผลงานหนังสือที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการประกวดจากอุลามะทั่วโลกเรียบเรียงโดยเชคมุบารอกฟูรีนะครับข้อที่สองก็คือมีการกล่าวถึงช่วงก่อนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเกิดแล้วหลังจากที่ท่านนบีมาแล้วเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรประการที่3ก็คือรายละเอียดของหนังสือเล่มนี้หนังสือตำราบ้านเราในประวัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาจจะมีแบบสรุปแต่หนังสือเล่มนี้จะมาขยายความแบบลงรายละเอียดและมีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้นะครับแล้วข้อสุดท้ายก็คือมีบทเรียนสอดแทรกทำให้เราเนี่ยสามารถจะประยุกต์มาใช้กับร่วมสมัยได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับหนังสือหนาขนาด A5 และทำเป็นปกแข็งนะครับหนาประมาณ 1,000 กว่าหน้าและเนื้อหาเนี่ยเข้มข้นทีเดียวครับอยากจะฝากเอาไว้สำหรับอัรฮีกุลมักตูมชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสดาท่านสุดท้ายครับอัรฮีกุลมักตูมอีกหนึ่งหนังสือทรงคุณค่าที่ทุกบ้านควรมีจัดพิมพ์ 2,500 เล่มใช้ค่าพิมพ์ประมาณ 500,000 บาทร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ192-4-32115-9หรือติดต่อ062-709-6582บริจาค 1,000 บาทขึ้นไปและเก็บใบเสร็จการโอนไว้เพื่อรับหนังสือกับไวท์ชาแนล